สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือคุยตามข่าวนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันนะคะแน่นอนนะคะว่าถ้าหากว่าเราติดตามข่าวมาตลอดทุกยุคทุกสมัยนะคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่ามีพัฒนาการของร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมมาต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ในอดีตนะยุคนั้นเพื่อไทยเป็นรัฐบาลในยุคหลายสิบปีก่อนนะคุณผู้ชมนะมันก็มีจังหวะของการที่กลุ่มอัญจารีนะคะได้เสนอร่างพรบการจดทะเบียนคู่ชีวิตในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยแต่ว่าครั้งนั้นก็ถูกเบรกไปนะคะถูกเบรกไปจนมามีการพลิกฟื้นกันอีกครั้งในยุคของรัฐบาลพรรคอนาคตใหม่นะคะว่าด้วยการสมรสเท่าเทียมนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อพรรคนี้ถูกยุบไปนะการเมืองเปลี่ยนผันมาเรื่อยๆจนมาถึงยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะแน่นอนว่าตอนนั้นเราเคยได้ยินชื่อของกฎหมายที่ตีคู่กันมาจนบางคนสับสนว่าเอ๊ะมันเหมือนกันหรือมันต่างกันแต่ว่าคนที่เขาผลักดันมาตลอดเขาบอกมันต่างกันนะคะสำหรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมกับกฎหมายคู่ชีวิตนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันหน่อยนะคะเมื่อการเวลามันผ่านมาถึงยุครัฐบาลเพื่อไทยอีกครั้งนะคะวันที่21ธันวาคมคือวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะมีร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสู่ประชุมสภาเนี่ยทั้งหมด3ฉบับด้วยกัน3ฉบับที่ว่านี้นะคุณผู้ชมมีความต่างกันบ้างนะคะต่างกันบ้างจะมีฉบับของครม.นะคะที่เสนอโดยทางรัฐบาลนะคะมีฉบับที่เสนอโดยทางก้าวไกลนะคะแล้วก็มีฉบับภาคประชาชนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยคุณผู้ชมว่า3ฉบับที่ว่านี้มันมีไส้ในที่ต่างกันยังไงบ้างแต่ว่าดูเหมือนกับว่านี่จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเพราะว่าดูจากท่าทีของนายกเศรษฐานะคะท่าทีของรัฐบาลแล้วนะคะตอบรับเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมแน่นอนแต่ว่าจะออกมาในมุมไหนเดี๋ยวว่ากันนะคะดิฉันจะคุยกับทางส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยค่ะคุณอัครนันท์ กันกิตตินันท์นะคะคุณกอล์ฟนะคะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟคะสวัสดีครับค่ะคุณกอล์ฟเอาอธิบายให้ฟังหน่อยดิฉันขอฟังสรุปของกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับของรัฐบาลนะของเพื่อไทยเนี่ยเข้าไปรายละเอียดมันคือดีเทลยังไงบ้างคะก็พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับหรือก็ที่เราเรียกกันว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะครับก็คือในสภาพต้องเข้าใจก่อนว่าสภาพสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอย่างที่บอกกันนะครับว่ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์เพียงแค่ชายหญิงและดังนั้นเนี่ยสังคมที่มันเปิดกว้างมากขึ้นนะครับกฎหมายเองก็ต้องทำให้สอดคล้องภายใต้การนำของพระท่านเศรษฐาเนี่ยนะท่านนายกเนี่ยก็มีมติให้แก้ไขกฎหมายฉบับนี้ครับค่ะค่ะค่ะรายละเอียดดีเทลเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจนะว่าพรุ่งนี้ที่จะมีการเสนอทั้งหมด3ฉบับเนี่ยนะคะมันจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนแต่ว่าดิฉันขอเท้าความก่อนแล้วกันดิฉันเชื่อว่าหลายคนในสังคมยังคงไม่เข้าใจยังคงไม่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องมีสมรสเท่าเทียมมันต่างจากกฎหมายที่เคยร่างกันมาในยุคก่อนนี้ยังไงบ้างครับก็กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันในอดีตเนี่ยเขาให้ระบุเลยครับว่าการแต่งงานเนี่ยต้องเป็นชายและหญิงใช่ไหมครับใช่ค่ะนั้นเนี่ยเราเคยได้ยินไหมครับเมื่อสมัยหลายปีแล้วมีคู่สมรสมีคู่ชายไปขอแต่งงานแอมเบอร์ก็บอกว่าแต่งไม่ได้นะเพราะว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์มันไม่ให้แต่งมันไม่ให้ระบุว่าเป็นชายเป็นเขาระบุเพียงแค่ชายหรือหญิงนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็จะง่ายๆเลยครับก็ที่เราจะแก้ไขคำนำหน้าที่เป็นชายและหญิงใช่ไหมครับคำแก้ไขชายและหญิงเนี่ยที่แต่งงานกันได้เนี่ยเป็นบุคคลดังนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นชายหญิงคุณก็จะสามารถสมรสแต่งงานกันได้ค่ะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสวัสดิการการรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันจะเอื้ออำนวยในอนาคตอย่างเช่นคนที่เป็นคู่กันนะครับสมมติเขาป่วยเขาจะต้องเซ็นยินยอมใช่ไหมครับในกฎหมายเดิมเนี่ยมันระบุเปลี่ยนเป็นแค่ชายและหญิงพอเป็นกฎหมายใหม่ที่ระบุเป็นบุคคลเนี่ยหรือเป็นชายหญิงเนี่ยเวลาเขาป่วยนะครับเขาก็สามารถเซ็นการรักษาดูแลการรักษาได้อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นสิทธิดีสำหรับเรื่องของการรักษาเนี่ยครับค่ะค่ะนั่นหมายถึงว่าสิทธิ์ต่างๆที่มันเคยโดนสกัดด้วยการที่เอาเพศที่มันไม่มีความหลากหลายมาเนี่ยมากรอบร่างกันมันจะถูกทลายกำแพงลงไปหมดเลยถูกไหมคุณกอล์ฟถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะสิทธิ์ที่ว่านี้นอกเหนือจากเรื่องของการรักษาพยาบาลที่คุณกอล์ฟบอกมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมก็มีในเรื่องของการรับรองบุตรครับอันเนี้ยเขาก็จะมีสามารถเลี้ยงมีรับรองบุตรได้การไปกู้หนี้การกู้บ้านร่วมกันเนี่ยครับสิทธิทางแพ่งสิทธิทางอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถใช้สิทธิอันนั้นได้รวมถึงสมมติว่าเราเป็นข้าราชการใช่ไหมครับพอมันเป็นชายหญิงเนี่ยคู่สมรสหรือแฟนหรือคู่สมรสเนี่ยก็ไม่ได้สิทธินั้นแต่พอมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้ามานะครับสิทธิพวกเนี้ย
็จะได้เช่นเดียวกับชายหญิงที่เคยได้ครับทีนี้ดิฉันอยากให้คุณกอล์ฟลองอธิบายให้ฟังหน่อยว่าที่ผ่านมาเนี่ยความยากหรืออุปสรรคในการที่จะผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรบ้างครับคือต้องยอมรับว่าสังคม20ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ค่ะสังคม LGBTQ เนี่ยในอดีตไม่ได้ยอมรับถูกต้องไหมครับค่ะถ้าย้อนไปอย่างที่เราจะรู้ก็คือในช่วงของรัฐบาลนายกทักษิณเนี่ยเคยมีดำริในเรื่องของการจะทำเรื่องนี้แล้วก็ต้องก็ขนาดนั้นก็โดนต่อต้านมากจนมาถึงในยุคของนายกยิ่งลักษณ์เองใช่ไหมครับแต่ความโชคร้ายก็คือเรามีปฏิวัติใช่ไหมครับนั้นการยอมรับมันมากขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นเป็นลำดับก็เหมือนตอนนี้ครับต้องยอมรับว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสังคมเปิดกว้างให้กับสังคมหลากหลาย LGBT มากขึ้นนั้นผมก็คิดว่ามันก็เป็นเหตุผลละครับมันมีเหตุและผลที่เราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาครับผมค่ะค่ะอยากให้อธิบายความแตกต่างในสาระสำคัญของร่างพรบสมรสเท่าเทียมนิดนึงอะค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีออกมาเอาชัดๆเลยเนี่ยมันมีของรัฐบาลนะคะมีภาคประชาชนแล้วก็มีของก้าวไกลเอาของทางเพื่อไทยของรัฐบาลกับทางก้าวไกลก่อนมีจุดไหนที่มันมีความต่างกันบ้างคะคุณกอล์ฟคะจริงๆแล้วตัวหลักของกฎหมายไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับเพราะอย่าลืมว่าเพื่อไทยก็เป็นฝ่ายค้านในคราวที่แล้วในชั้นกรรมาธิการเนี่ยเรากับก้าวไกลก็คืออยู่ในกรรมาธิการเดียวกันดังนั้นเนี่ยสมรสเท่าเทียมเนี่ยเลยไม่ค่อยต่างกันมากยกเว้นเรื่องของอายุครับที่มีความไม่เหมือนกันก็คือทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเสนอ17ทางก้าวไกลเนี่ยเขาเสนอ18แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเราก็จะไปแปรยติในขั้นตอนของกรรมธิการอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่โดยรวมเนื้อหากฎหมาย 90% ไม่ได้ต่างกันครับอืมค่ะดิฉันเห็นข่าวล่าสุดเห็นรวมไทยสร้างชาติเขาก็เองก็บอกว่าเขาจะไม่เสนอกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับรวมไทยสร้างชาติเข้าไปในสภาละเท่ากับว่าเดี๋ยวก็คงจะคุยกับทางเพื่อไทยจะผลักดันฉบับของเพื่อไทยไปเต็มที่เลยถูกไหมคะตอนนี้ล่าสุดใช่ครับตอนนี้น่าจะเป็นในทางของใช่ครับเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลดีกว่าครับก็คือไม่ใช่ของเพื่อไทยแต่เป็นการตกผลึกแล้วของทางพรรคร่วมถูกไหมฮะถูกต้องครับอืมค่ะค่ะค่ะตอนนี้ความแตกต่างความหลากหลายที่คนยังไม่เข้าใจก็ยังมีอยู่เยอะนะคะบางคนบอกว่ากฎหมายนี้มีให้เฉพาะแค่คนบางกลุ่มไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของสังคมตัวคุณกอล์ฟเองในฐานะที่เป็นทั้งนักการเมืองด้วยนะคะเราอยากจะบอกอะไรกับคนกลุ่มนี้บ้างเราอยากจะบอกอะไรกับคนกลุ่มนี้ใช่ไหมครับจริงๆที่เขาคิดต่างค่ะที่เขาคิดว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อให้คนส่วนน้อยของสังคมไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของสังคมจริงๆต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งว่าสังคม LGBT เนี่ยวันนี้มันไม่ใช่แค่มันไปทุกภาคส่วนของประเทศไทยแล้วทุกสังคมเราอาจจะมีลูกเป็น LGBT เราอาจจะมีเพื่อนเป็น LGBT เราอาจจะมีพ่อแม่ที่เป็น LGBT ในความหลากหลายสำหรับผมนะครับตอนนี้มันไม่ใช่แค่ใช่ๆจริงๆแล้วมันมีความหลากหลายที่เยอะมากๆดังนั้นสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการที่เรามีกฎหมายมารองรับหรือมาสนับสนุนเนี่ยครับมันไม่ใช่กฎหมายที่เพื่อคนกลุ่มที่เป็นเฉพาะ LGBT นะครับมันเพื่อทำให้สังคมเนี้ยมันมีความสุขมากขึ้นมันทำให้สังคมเนี้ยมันเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นไม่ต้องปกปิดไม่ต้องอยู่บนความระหวาดระแวงไม่ต้องอยู่บนความที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมในเรื่องของการดูแลรักษาหรือสิทธิที่เขาควรจะได้รับผมก็คิดว่าจริงๆแล้วกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเพื่อทุกคนเลยครับครับในสังคมที่มันจะอยู่ไปด้วยกันได้ครับค่ะค่ะส่วนตัวคุณกอล์ฟกังวลไหมคะว่าพรุ่งนี้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมมันจะผ่านฉลุยหรือมันจะไปถึงฝั่งฝันหรือเปล่าจริงๆจริงๆนี่ครับก่อนที่เราจะผ่านกฎหมายฉบับนี้ครับผมก็ได้ทำพวกเราเนี่ยได้ทำการจริงๆกฎหมายฉบับนี้มันผ่านมาหลายเป็นหลายสิบปีแล้วใช่ไหมครับก็ผ่านการกรองมาเรื่อยๆแล้วผมก็คิดว่าในข้อคอนเซิร์นต่างๆที่แน่นอนแหละมันมีเรื่องของศาสนาเข้ามามันมีเรื่องที่ความไม่เข้าใจของคนบางกลุ่มเข้ามาเราก็ได้แก้ไขนะครับแล้วก็ทำให้เราก็ไม่ไปละเมิดความเชื่อหลักศาสนาของพี่น้องที่เขาไม่ได้เชื่อแบบเราหรือเขามีความเชื่อแบบเขาเหมือนกันครับก็คิดว่ากฎหมายฉบับที่จะเข้าเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคอมโพรไมส์มากๆค่ะ
ค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจับตากันดูนะคะว่าสุดท้ายที่เราผลักดันกันมามันจะไปถึงฝั่งฝันได้มากน้อยขนาดไหนนะคะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเมืองด้วยนะถ้าด้านหนึ่งนะคะการยอมรับในสังคมด้วยนะคะคุณก๊อฟครับค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันขอใช้เวลาสั้นๆนะคะในการเทียบให้ฟังหน่อยนะคะว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะเข้าสู่สภาวันพรุ่งนี้3ฉบับเนี่ยในแต่ละฉบับมันมีความแตกต่างกันยังไงเอาจริงๆแล้วหลักการโดยภาพรวมคุณผู้ชมคะไม่ได้ถ้าจะไม่ได้มีความแตกต่างกันนะคะโดย3ร่างนี้เนี่ยมีหลักการเดียวกันก็คือว่าเป็นการสมรสที่มีความเท่าเทียมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เปลี่ยนจากการสมรสระหว่างชายหญิงเป็นการสมรสระหว่างบุคคล2คนแต่ว่ารายละเอียดบางอย่างเนี่ยมันจะมีความต่างกันไปนะคะอย่างเรื่องของการหมั้นนะคะคุณผู้ชมการหมั้นเนี่ยถ้าเป็นฉบับรัฐบาลเนี่ยเขาจะบอกว่าบุคคล2ฝ่ายเป็นผู้หมั้นและผู้รับหมั้นฉบับก้าวไกลบอกเหมือนกันค่ะว่า2ฝ่ายเนี่ยเป็นผู้หมั้นและผู้รับหมั้นแต่ฉบับภาคประชาชนเนี่ยไม่มีการแก้ไขเพราะเขาเห็นว่าสามารถสมรสได้โดยที่ไม่ต้องหมั้นนะคะส่วนเรื่องของอายุการสมรสอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกับทางตัวแทนของทางเพื่อไทยไปนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอายุห่างกันไม่เยอะนะคะรัฐบาลเนี่ยบอกว่าการสมรสจะระบุเอาไว้ที่อายุ17ปีนะคะส่วนฉบับของก้าวไกลระบุเอาไว้ที่18ปีและฉบับภาคประชาชนระบุเอาไว้ที่18ปีเช่นกันนะคะเรื่องของการระบุเพศค่ะฉบับรัฐบาลระบุเอาไว้ว่าระหว่างบุคคลทั้ง2ฝ่ายก็คือบุคคล2คนนะคะก้าวไกลระบุเอาไว้ว่าระหว่างบุคคลทั้ง2ฝ่ายบุคคล2คนและภาคประชาชนระบุเอาไว้ว่าระหว่างบุคคล2บุคคลนะคะส่วนสถานะหลังการจดทะเบียนสมรสฉบับรัฐบาลบอกเอาไว้ว่าคู่สมรสนะคะเรียกว่าคู่สมรสนะคุณผู้ชมคะฉบับก้าวไกลเรียกว่าคู่สมรสและฉบับภาคประชาชนเรียกเหมือนกันค่ะเรียกว่าคู่สมรสนะคะส่วนอื่นๆค่ะคุณผู้ชมคะอย่างระยะการบังคับใช้หลังจากการประกาศราชกิจจานุเบกษารัฐบาลกับก้าวไกลเห็นตรงกันว่า120วันนะคะส่วนภาคประชาชนระบุเอาไว้ว่า60วันขณะที่เรื่องของบทบัญญัติให้หน่วยงานเสนอแก้ไขกฎหมายอื่นๆนะคะรัฐบาลระบุเอาไว้180วันเช่นเดียวกับทางก้าวไกลส่วนภาคประชาชนบอกเอาไว้ว่าระบุเสนอในบทเฉพาะการให้ใช้ทันทีนะคะคุณผู้ชมทีนี้ถ้าเรามองดูนะคุณผู้ชมมันจะมีดีเทลรายละเอียดเล็กน้อยแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความเท่าเทียมกันในสังคมก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินข่าวนะคะเวลาที่คนเขาอยู่กันเป็นคู่ชีวิตกันมาเราไม่ได้บอกว่ามีแค่เฉพาะผู้ชายผู้หญิงแต่เขาอยู่ดูแลกันมาทั้งชีวิตแต่ว่าพอตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยไปกลายเป็นว่าอีกคนไม่สามารถที่จะเซ็นยินยอมให้เกิดการรักษาได้หรือแม้แต่เรื่องของการทำประกันชีวิตเราอยู่กับคนคนนี้มาทั้งชีวิตคุณผู้ชมคะเขาดูแลกันมาเราดูแลเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องได้รับประกันหลังจากที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตไปกลายเป็นว่าประกันจะไม่ยอมจ่ายเงินให้กับคนที่เป็นคู่ชีวิตโดยที่ไม่ใช่ชายหญิงที่มีการสมรสกันนี่แหละค่ะคือข้อกฎหมายต่างๆที่มันมีความรายละเอียดอ่อนนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่จะเป็นหมุดหมายว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถแก้ไขกฎหมายตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะจับตาวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะดิฉันขอพักก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาตามต่อนะคะมาคุยกับนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศเธอเป็นคนที่ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเธอก็เป็นคนที่เข้าไปติดเข็มกลัดนะเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะคุณผู้ชมนะให้กับทางนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาคุยกันว่าเธอคิดเห็นกับวันพรุ่งนี้ยังไงช่วงหน้าเราคุยกันต่อค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะที่จะเข้าสู่สภาในวันพรุ่งนี้นะคะมีทั้งหมด3ฉบับนะคะเราจะคุยกับนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศและโฆษกพรรคสามัญชนค่ะคุณอัญชุมาพรหรือว่าคุณวัดดาวนะคะคุณวัดดาวคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคุณวัดดาวมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะเข้าสู่สภาในวันพรุ่งนี้แล้วอยากให้พูดถึงความรู้สึกเราหน่อยโอ้ต้องบอกเลยค่ะว่าตื่นเต้นดีใจแล้วก็ลึกๆคือขอบคุณสำหรับการทำงานทุกส่วนค่ะทำงานมาทั้งหมด12ปีเต็มแล้วก็คำว่าสมรสเท่าเทียมที่เป็นเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยทำมาทั้งหมด7ปีก็ถือว่าเป็นระยะทางเหมือนไกลแต่จริงๆมันสั้นถ้าเทียบกับที่เราคิดว่ามันคงจะผ่านภายใน 10-15 ปีซึ่งมันเป็นแรงผลักดันของทุกคนค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากเป็นพิเศษที่หมุดหมายของความเท่าเทียมจะเกิดขึ้นค่ะค่ะคุณวัดดาวได้โพสต์เอาไว้ใน Twitter ว่านี่คือก้าวสำคัญ
ที่จะนำไปสู่ความรักของทุกคนไม่ใช่แค่กฎหมายแต่เป็นการยอมรับสิทธิ์และความผูกพันไม่ว่าจะเป็นคนเพศไหนก็ตามประโยคนี้อธิบายในความหมายของความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ได้ขนาดไหนคะจริงๆลึกๆอะค่ะย้อนกลับไปว่าตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราไม่กล้าบอกคนอื่นว่าเราอะชอบคนที่เป็นเพศเดียวกันหรือชอบคนเพศหลากหลายเนาะหมายความว่าเราซ่อนตัวเองไว้อย่างยาวนานกับความภาคภูมิใจในชีวิตแค่คนจะรักยังไม่มีสิทธิ์ที่จะรักกันไม่สามารถบอกเพื่อนบอกพ่อแม่บอกครอบครัวได้อันนี้คือสิ่งที่ดาวคิดว่าคนที่เป็น LGBT ทั่วไปอะค่ะรู้สึกมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่จำเป็นหรอกว่าเขาอะกฎหมายสมรสเท่าเทียมมันผ่านแล้วแล้วเขาอะจะต้องใช้ตัวกฎหมายนั้นจริงๆแต่อย่างน้อยอะมันได้เยียวยาหัวใจว่าชีวิตของเขาทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะมันไม่ได้มีความผิดมันไม่ได้มีสิ่งที่เขาเรียกว่าแตกต่างจากคนอื่นเลยที่อยากจะมีความรักแล้วก็เลยคิดว่ามันกว้างไปกว่าแค่การรักของคนสองคนแต่มันเป็นการยืนยันว่าการที่เรารักใครชอบใครโดยไม่เกี่ยวเนื่องกับไม่เกี่ยวเนื่องกับเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติและเนี่ยคือสิ่งที่สวยงามของสังคมอีกประเด็นนึงเราคิดว่าเนี่ยค่ะคือการเติบโตของสิทธิและเสรีภาพก้าวสำคัญของประเทศไทยรวมไปถึงของระดับอาเซียนด้วยค่ะค่ะค่ะถ้าเราลงรายละเอียดเจาะลึกไปถึงร่างกฎหมายนะคะที่พรุ่งนี้จะเข้าสู่สภาเนี่ย3ฉบับนะคะเราพอเห็นภาพแล้วว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแต่อยากให้คุณวัดดาวอธิบายเพิ่มถึงในส่วนของฉบับภาคประชาชนให้ฟังนิดนึงนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีความแตกต่างตรงไหนที่น่าจะจับสังเกตหรือว่าน่าสนใจบ้างอาจจะเล่าให้ฟังนิดเดียวค่ะว่าจริงๆกฎหมายร่างภาคประชาชนเป็นกฎหมายที่ร่างมาเมื่อ7ปีที่ผ่านมาผ่านงานวิจัยของคุณชวินโรจน์ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์นะคะแล้วก็ร่างนี้เป็นร่างที่เคยเสนอกับพรรคการเมือง10พรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งปี62ทำให้พรรคก้าวไกลตอนนั้นนะคะก็รับร่างหลักการนี้มาเพื่อที่จะเขาเรียกพิจารณาหรือว่ามาใช้ต่อสำหรับการผลักดันร่างของก้าวไกลซึ่งงานวิจัยอะค่ะมันได้ครอบคลุมทุกด้านหมายความว่าทุกคนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้อย่างเท่าเทียมอันนี้คือหลักการสำคัญของงานวิจัยแล้วก็เราเองอะค่ะเอาร่างของงานวิจัยมาเป็นร่างของภาคประชาชนเราได้รับเสียงสนับสนุน 360,000 รายชื่อนะคะที่ลงชื่อมาแต่เราใช้แค่ 12,000 รายชื่อในการนำเสนอเข้าสภาเพื่อที่จะลดภาระต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญค่ะว่าร่างที่เราเสนอไปอ่ะหัวใจใหญ่ก็คือครอบคลุมทุกด้านรวมไปถึงการพูดถึงครอบครัวที่พูดถึงบุตรแล้วก็บุพการีซึ่งกฎหมายเดิมที่มันเป็นประมวลแพ่งและกฎหมายลูกในชั้นรองอื่นๆนะคะมันมีเรื่องของคำว่าบิดามารดาแต่ว่าบิดามารดาเนี่ยภาพความเข้าใจของสังคมทั่วไปที่เกิดขึ้นก็คือต้องมีบิดามีมารดาถึงจะมีลูกได้แต่ว่าครอบครัวที่หลากหลายอะค่ะมันอาจจะประกอบไปด้วยมารดามารดาบิดามารดาหรือว่าจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่มันสามารถเรียกได้ว่าเป็น parenting หรือว่าเป็นบุพการีเราก็ได้ไปแก้ไขในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของการจัดตั้งครอบครัวในส่วนของบุพการีด้วยเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญไม่ว่าจะเป็นการรับบุตรบุญธรรมการอาศัยเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ในการตั้งครรภ์อันนี้มันเปิดโอกาสให้ได้ใช้ในเรื่องของการศักดิ์เคารพศักดิ์ศรีของครอบครัวแล้วก็สามารถที่ทำให้เกิดใช้ได้จริงอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของบทเฉพาะการค่ะเพราะว่ากว่าที่กฎหมายจะออกไปใช้เวลากี่วันอันนี้ก็เป็นหลักการอีกนิดนึงเราเสนอว่าต้องใช้ได้ทันที60วันแต่ทางฝั่งของภาครัฐก็อาจจะรู้สึกว่าหลังราชกิจจาใช้120วันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของบทเฉพาะการเนี่ยมันหมายความว่ากฎหมายไทยมันจะมีกฎหมายอย่างนี้ค่ะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเป็นกฎหมายแม่และมันมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาจจะเรียกว่ากฎหมายลูกก็ได้มันลิงก์ไปเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกพ.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งคำแทนและกฎหมายเหล่านั้นอ่ะมันก็ลิงก์คำว่าสามีภรรยาบิดามารดาอยู่อีกเยอะแยะมากมายหมายความว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านราชกิจจาและประกาศใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้วยังไม่สามารถใช้ได้จริงถ้าไม่แก้กฎหมายลูกเราเลยมีบทเฉพาะการเพื่อที่จะให้สามารถใช้ได้จริงในเมื่อกฎหมายแม่ใช้ได้แล้วก็ต้องใช้ได้จริงแล้วก็ใช้ได้ทันทีหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่ไปรีวิวไปศึกษามาว่ามันอยู่ในกฎหมายลูก
ฉบับไหนบ้างจะได้ไม่จำเป็นต้องไปฟ้องศาลปกครองกันอีกไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญอีกว่ามันเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อะค่ะอันนี้คือเราใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์จากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศว่าทำยังไงให้ใช้ได้จริงใช้ได้เลยแล้วก็ยืนยันในเรื่องของความเท่าเทียมค่ะ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 แต่พรุ่งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างไหนที่ผ่านที่โอเคที่สุดแล้วในส่วนของคุณวัดดาวเองก็โอเคทั้งหมดในภาพรวมอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะเราคาดการณ์ว่าเนื่องจากการเสนอครั้งนี้มันแตกต่างจากครั้งที่แล้วที่มีเรื่องของพรบคู่ชีวิตกับเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมอะค่ะครั้งนี้เนี่ยทุกร่างต่างต้องแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คิดว่าคาดหวังว่าให้ทุกร่างค่ะสามารถผ่านแล้วในเมื่อเนื้อหาการแก้ไข1448ในประมวลแพ่งและพาณิชย์มันผ่านไปได้แล้วอ่ะเนื้อหาย่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุพการีเรื่องของการบังคับใช้ได้ทันทีเรื่องของระยะเวลาเราสามารถไปพูดคุยในชั้นของกรรมธิการได้และเราค่อยดูว่าเนื้อหาตรงไหนที่เราต้องการมากที่สุดในชั้นกรรมธิการซึ่งแน่นอนว่าพวกเราเองร่างภาคประชาชนเองก็มีสิทธิ์ไปนั่งชี้แจงในชั้นกรรมธิการอย่างละเอียดอีกครั้งนึงยังมีความหวังว่าเรื่องเหล่านี้ค่ะไปอยู่ในชั้นกรรมธิการแล้วก็กฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยสามารถผลิตขึ้นได้สามารถออกขึ้นได้จากรัฐสภาค่ะค่ะค่ะถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นรูปธรรมคือเห็นภาพชัดเจนในสังคมไทยเราบ้างเอาจริงๆบอกได้เลยว่าจะทำให้ทุกคนสามารถที่จะแต่งงานหรือคุ้มครองกันได้ถ้าเขาต้องการตอนนี้ค่ะมีคู่รัก LGBT จำนวนมากเขาไม่สามารถที่จะใช้การกู้บ้านใช้การดูแลครอบครัวการดูแลทรัพย์สินมีลูกอันนี้ภาพของมันจะเปลี่ยนไปก็คือขยายความเข้าใจของครอบครัวให้มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นความหลากหลายเนี่ยมันส่งผลจริงๆเราอาจจะมองไม่ถึงแต่ว่าเวลาเราอ่านงานวิจัยต่างประเทศสำหรับสังคมที่เปลี่ยนมาแล้วอะค่ะบางครั้งมันนำไปถึงความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจในหน่วยย่อยก็จะดีขึ้นในประเทศออสเตรเลียมีงานศึกษามาชัดเจนค่ะว่าหลังจากที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมอะค่ะนักท่องเที่ยวซึ่งเราอยากจะได้นักท่องเที่ยวที่เป็นคู่ LGBT จากต่างประเทศก็รู้สึกมั่นใจในการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นมันขยายกว้างมากกว่าการคุ้มครองครอบครัวซึ่งควรจะต้องทำอยู่แล้วในจุดเบื้องต้นแต่ว่าสังคมมันจะหลากหลายแล้วก็สังคมมันจะงดงามดีขึ้นค่ะค่ะคุณวัดดาวดิฉันขอถามคือมันมีบางคนที่เขาอาจจะแสดงความคิดเห็นแล้วก็อาจจะมีมุมมองที่ต่างนะคะยังอยู่ในกรอบที่แคบอยู่เขาบอกว่าบางเรื่องในเรื่องของการมีลูกเนี่ยเป็นเรื่องของความผิดธรรมชาตินะคะถ้าไม่ใช่ชายกับหญิงเนี่ยจะมีลูกกันไม่ได้แล้วมันจะทำให้ประชากรของโลกลดลงประชากรของไทยลดลงนำไปสู่ปัญหาเรื่องของประชากรไทยอีกคุณวัดดาวอยากบอกอะไรกับคนกลุ่มนี้มั่งบอกว่าใจเย็นก่อนค่ะการมีลูกที่เป็นเรื่องธรรมชาติเกิดขึ้นจริงและการมีลูกโดยอาศัยเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นคู่รักต่างเพศก็อาศัยเทคโนโลยีในการมีลูกเยอะแยะมากมายเลยค่ะและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่คนที่ต้องการจัดตั้งครอบครัวและเขามีสิทธิ์ที่จะมีครอบครัวที่มีลูกอ่ะอันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดรวมไปถึงประชากรค่ะประเทศไทยตอนนี้แพร่กันมากมายค่ะว่าอยากจะเพิ่มจำนวนประชากรแล้วจะมีปัญหาอะไรจะมีข้อสงสัยอะไรถ้าหากว่าการเพิ่มจำนวนประชากรนั้นจะมาจากครอบครัว LGBT หรือครอบครัวหลากหลายเชื้อนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจับตากันต่อนะคะว่าในสภาจะเป็นยังไงต่อนะคะขอบคุณคุณวัดดาวมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปนะคะสิ่งที่นักเคลื่อนไหวเขาย้ำมาตลอดนะคะนี่คือเรื่องของสิทธิ์แล้วก็เสรีภาพด้วยนะคุณผู้ชมคะดิฉันขอปิดท้ายด้วยคำพูดของคุณวัดดาวอีกครั้งนึงนะคุณผู้ชมคะว่านี่ไม่ใช่แค่กฎหมายค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นการยอมรับสิทธิ์และความหลากหลายทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้นะคะแล้วต้องมีเสรีภาพมีสิทธิ์ต่างๆที่คุ้มครองคุณด้วยวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ